กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์กดซับสไครบ์ย่าห้าล้านซับแล้วทีมเมื่อกี้ชวนลงมาฉี่ไหมไม่มาฉี่ด้วยกันนะ
ทีมเมื่อกี้เราไปขโมยด้วยกันทีเดียวโอ้ยงูมาคนเดียวพี่เอกแกล้งพวกผมหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีแล้วพี่เอกมาส่วนน้อยแล้วเหรอพี่ไหนแล้วที่พี่เจอหน้าห้องอะไรตรงไหนอ่ะเจอตรงนี้เลยเว้ยคือแบบจริงๆหุ่นเหมือนทีมเลยคือเมื่อกี้เว้ยพี่อยู่นี่ใช่ป่ะคือเมื่อกี้พี่อ่ะพี่ก็มาตอนแรกพี่มาเปิดไฟก่อนใช่ป่ะคราวเนี้ยพี่แม่ก็มาปิดไฟเพื่อจะออกไปเนาะพอพี่ปิดอย่างเงี้ยแล้วพี่เดินไปอย่างเงี้ยแล้วพี่เจอเขาผ่านหน้าไปเลยไฟพี่เปิดก่อนใช่ไหมตอนเนี้ย
พี่เลยกลัวพี่ก็เลยเจอพี่เดินไกลพี่พอพี่เจอพี่เงี้ยพี่ก็เปิดเลยจริงๆริงแปลงหมุนอันนี้พี่ว่าคนจะตำรวจไว้ให้เป็นคนอ่ะไม่พี่คือตูก็มีสัญญาณอยู่พี่ก็รู้เข้ามาเพื่อกลางแล้วเปิดไว้อยู่แล้วยิ่งมันอยู่แบบนี้เขาต้องไม่มีอยู่แล้วพี่มันเหมือนเขาหรอใช่อย่างนี้เลยผมสีนี้ใส่เป็นตาเลยทุกด้านก็อย่างนี้แหละคูณไฟประมาณนี้เลยเท่านี้เลยคือเดินผ่านทุกไปเลยเจออะไรเจอเขาก็มาทำงานทุกวันเออไม่หมายถึงว่าเจอพี่แต่พี่ยังไม่มาฮะเจอพี่แต่พี่ยังไม่มาเนี่ยมันบอกว่าตอนมันมาตอนประมาณ10โมงใช่ป่ะที่ทำงานกันอะแล้วทีนี้วันนั้นอะพี่ต้องไปที่อื่นแล้วพี่ต้องมาเข้าที่นี่บ่ายโมงแต่ตอน10โมงมันเห็นว่าพี่เดินเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่พูดไม่คุยกับใครแบบเดินตรงเข้ามาอะไรเงี้ยผิดคนเปล่าไม่มันบอกมันเห็นจริงๆแล้วมันก็พอมันเห็นเขาบ่ายโมงก็มาถามว่าเอ้าเมื่อกี้หายไปไหนเดินมาเห็นตัวหายไปตั้งแต่เมื่อวานไหมถามมันดิมันเล่าให้เขาฟังตัวหายดิโดนแกล้งวะเนี่ยจริงไม่ได้ตายยิ้มอะไรยิ้มอะไรผมอะยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มอะไรแกล้งอันนี้ไม่ได้ถามเนี่ยเงินผมไม่ทำคลิปผีแกล้งไงไม่ได้ทำถามแกล้งถามอีกที่คุยเลยเดี๋ยวฟังได้ครับถามเลยฮัลโหลแมนว่างเปล่าฮัลโหลว่างไหมแมนจำไอ้นั่นได้ป่ะตอนนั้นอะที่แมนเล่าให้พี่ฟังอะไอ้วันที่ถ่ายไอ้เนี่ยกันอะถ่ายคู่มือมนุษย์อะที่แมนบอกเห็นพี่ตอนเช้าอะที่พี่ไม่ได้มาเออจำได้ป่ะจำได้เออแมนเล่าให้เอกฟังดีเอกมันไม่เชื่ออะพานุเห็นเอออะไรพานุมันเห็นพานุเห็นเหมือนกันคือวันเนี้ยพี่ที่มาประตูวันนี้พี่อีไปทำงานใช่ป่ะคลิปลงไม่ทันครั้งเนี้ยพี่ลงมาหน้าเว้ยพี่เจอใส่แว่นตาอย่างเลยเว้ยแต่พี่จำเสื้อผ้าไม่ได้แต่พี่ตกใจพี่มองที่หน้าแล้วก็หุ่นแล้วกินเลยแล้วทรงผมยาวกับสีผมสีฟ้าอะไรเลยเว้ยก็อาทิตย์ที่แล้วพูดกันมาแล้วว่าการงานแล้วโทรติดพี่บอกว่าจะมาช้าใช่ไหมล่ะที่จะไปออกกำลังกายก่อนใช่ป่ะอืมก็เลยคิวว่าผมปิดประตู10โมงกว่าอะไรเงี้ยก็เห็นแค่สิ่งเดินเรื่องการงานแต่ผมว่าเรียกเยอะไม่ได้ก็ตะแกงก็เดินเข้าไปในห้องก็เห็นมาแล้วเห็นเช้าอะไรเงี้ยแต่สักพักตอนที่พี่เห็นมาประมาณ10โมงเที่ยงกว่าใช่ป่ะก็เห็นว่าเรียกกี่รอบก็เลยงงว่าใครอะไรเงี้ยเชื่อยังเขาไม่ได้หลอกแมนเห็นเหมือนกันตอนนี้พี่ลังเลใจไว้ว่าคุณมีแกล้งพี่หรืออย่างที่มึงบอกมึงแกล้งแมนโผล่เดียวมึงปะเนี่ยไม่วันนั้นผมก็คิดว่าพี่แกล้งก็ไม่มีอะไรครับแต่เหมือนมีพี่ตะทีมาสองครั้งอะใช่สองครั้งไม่รู้เลยพี่ว่าเดี๋ยวพี่โทรคุยพี่ว่าให้แกแบบเอาผ้ามาดีกว่าเราไม่ทำบุญที่นี่นานแล้วอะพี่ว่าเอางี้ครับทุกคนวันนี้โอเคแมนในยุคนี้พี่โทรคุยพี่เองว่าให้แกเอาผ้ามาแต่วันนี้มีกลับมาแล้วโอเคขอบคุณมากครับทำงานช่างมันค่อยกลับด้วยหยิบเรียกแกมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่กลับพวกมึงก็กลับกันได้แล้วจริงวันนี้เราค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์งานใหม่ให้เราไปส่งวะล่ะไม่รู้กลับไว้ละผมที่คอนโดมันอ้อมไหมล่ะไม่อ้อมก็พาไปได้โอเคงั้นกลับกับพระจิมก็ได้วันนี้ใครจะปิดไฟพี่พร้อมก่อนมึงกลับบ้านแล้วนี่ยังไม่กลับในรถมึงก็ลงมาไม่เห็นรถมึงรถจอดข้างนอกพี่อยู่ว่ามึงมีตากล้องเดี๋ยวที่เจอไหมนี่ไม่เลยโอ้เดี๋ยวนี้เลยนะใช่รถผมจอดนี่เฮียเฮ้ยพี่คิดว่าแม่งไม่ได้แกล้งไม่พบตากล้องกลับหมดแล้วอุ้ยดีนะกูขี่ก่อนสรุปคือพี่โดนแกล้งนี่แหละกันทุกคนนี่แหละที่เราถ่ายมาทั้งหมดนี้ที่ไม่มีการดำเนินรายการที่ไม่มีการมาพูดคุยกันทุกคนค่ะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนนะคะลุ้นไปด้วยกันแล้วก็จะได้เห็นภาพนี้ค่ะทุกคนไม่งั้นมันไม่ลุ้นคือจะบอกว่าจริงๆอะค่ะทีมเรียกพี่ชายของทีมที่หน้าเหมือนกันมากค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นฝาแฝดกันนะคะแต่ว่าหลายๆคนชอบบอกว่าหน้าเหมือนกันเนี่ยมาดูเนี่ยหน้าเหมือนกันนะคะทุกคนหลายๆคนชอบทักว่าเหมือนกันมากแต่เราก็ไม่เหมือนนะเพราะเราก็ดูไม่ออกเนี่ยแต่ว่าด้วยความ
มีคนทักว่าเหมือนมากก็เลยพามาเล่นเป็นบทฝาแฝดครับยกมาเพื่อจะแกล้งอีกพันธุ์นี่แหละค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราทำสำเร็จไม่ได้หมดแล้วอ่ะมาอ่อนว่ะเออระวังนะข้างบนมีตัวนึงเปล่าใครอยากให้แกล้งอะไรเอกพานุคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้อีพิคาด้วยนะคะจะได้ไปครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย